พูดง่ายๆก็คือเพลง cover นั่นแหละคือเอาเพลงเก่ามาทำใหม่ครับดังนั้นเนี่ยเราคงเริ่มเจาะกันในรายละเอียดทีละส่วนเริ่มจากเพลงครับแต่คนที่เขาชอบเพลงนี้เวอร์ชันเดิมอยู่แล้วเขาฟังจริงๆจะตกใจไหมหรือว่าซึ่งอันนั้นเป็นโจทย์ที่ผมรู้สึกว่าผมอยากทำให้คนที่เคยชอบเวอร์ชันที่หนึ่งน่าจะชอบอันนี้เท่าหรือมากกว่าโอ้โหตื่นเต้นมากครับคุณโอครับนั่นคือส่วนของเพลงที่ดีนะฮะที่คัดเลือกกันมาอีกส่วนหนึ่งที่เป็นปัจจัยสำคัญของรับชุดนี้คือนักร้องที่ดีมีคุณป๊อปโปเตโต้ลูกว่าพิจิกาลูลาสิงโตโรสเค้กบีไฟป๊อปปองกูลเนมเกสโนวาเอิร์ธพาทรุยมาเรียมบีไฟเยอะมากคัดยังไงฮะมีเกณฑ์การคัดเลือกอย่างไรเพลงหนึ่งเพลงที่เคยมีหลายแบบของเราจะต่างจากเดิมต่างจากคนอื่นได้ไกลแค่ไหนนะนั่นคือสิ่งแรกโดยที่ไม่ได้นึกเลยว่าใครร้องแต่หลายชื่อก็มีคนแนะนำมาแล้วก็โดยที่เหมือนกับว่าตัวเพลงที่เราสร้างขึ้นมาเนี่ยมันได้บอกตัวคนร้องมาเองโดยที่เราไม่ได้เป็นคนเลือกจะไม่รักก็ไม่บอกหลอกให้ฉันเข้าใจผิดคิดไปเองได้แต่คิดว่าคนกันเองไม่มีทางได้จะคุ้มแห้งที่ใจโอ้จะไม่รักหลอกให้ฉันต้องมาไฟฝันแล้วมาหลอกให้หัวปั่นหลอกกันในนั่งมาหลอกให้ฉันงมงายกับเธอทุกวันมีคนบอกว่าเพลงไทยที่มีแค่ร้องกับเปโนไม่มีฐานะผมฝากตัวเองนะครับจะมีเพียงพอมาให้เธอ
มมเบอร์ค่ะเอิร์ธพัทรวีค่ะในอัลบั้มอนันเตอร์นะคะก็ได้ร้องเพลงชื่อพลิกล็อกก็เป็นเพลงที่เอิร์ธรู้สึกว่าชอบตั้งแต่ออริจินัลแล้วก็ฟังแล้วรู้สึกว่าเพลงมันสนุกสนานฟังแล้วก็ต้องเต้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็พอได้เอามาร้องเนี่ยก็รู้สึกว่าเราก็อินกับเพลงนี้ทุกครั้งที่เราร้องเราก็เต้นกับเพลงนี้เหมือนกันนะคะสนุกมากพี่โอเป็นคนที่เป็นคนรักเสียงเพลงและดนตรีมากๆเขาทำอะไรเขาอยากทำให้มันดีจริงๆอะไรเงี้ยพอได้ร่วมกับงานกับเขารู้สึกว่ามันเป็นการจุดประกายจุดไฟในตัวเราให้มันฮึกเหิมขึ้นมาเราอยากจะร้องเพลงให้ดีขึ้นก่อนหน้านี้ก็คือรู้จักพี่โอมาตั้งแต่อยู่ประมาณม.3แล้วค่ะก็พี่โอเป็นเพื่อนกับครูสอนร้องเพลงแล้วก็เขาก็จะแนะนำตลอดคืออย่างเขาก็เคยชวนไปร้องเข้าโฆษณาบ้างคอรัสบ้างอะไรเงี้ยค่ะก็ได้เรียนรู้จากเขามาเรื่อยๆก็พอได้ทำงานกับเขาก็เหมือนได้ทำงานกับครูที่เรารู้สึกแบบเฮ้ยเราชื่นชมเราเคารพเขามาแบบ7ปีแล้วอะไรเงี้ยก็รู้สึกแบบดีใจมากสวัสดีชาว G Member นะครับผมเนมเกสโนวาครับได้มาทำงานร่วมกับพี่โอนะครับคือพอดีพี่โอเขามีเพลงนึงชื่อแทนคำนั้นนะครับซึ่งเป็นเพลงรักแบบซึ้งๆอะไรเงี้ยแล้วพี่โอเขาจะนึกถึงนักร้องที่เสียงแบบซอฟๆร้องแล้วแบบมีฟีลลิ่งที่ดีเขาก็เลยนึกถึงผมจากการที่เขาได้ฟังเพลงของผมอะไรเงี้ยก็เลยได้มีโอกาสไปร้องพูดคุยกันแล้วก็ได้ร่วมงานกันครับผมร้องเพลงชื่อว่าแทนคำนั้นนะครับเป็นเพลงเก่าของพี่โต๊ะวสันหรืออัศนีวสันนะครับเป็นเพลงเหมาะสำหรับคนที่อยากจะบอกรักใครสักคนครับผมก็รู้สึกดีใจมากๆครับผมที่ได้มาร่วมงานพี่โอที่เป็นนักดนตรีที่มากความสามารถนะครับคือผมก็เป็นนักร้องตัวเล็กๆคนหนึ่งก็ดีใจที่พี่โอนึกถึกครับสวัสดีครับสวัสดีชาวจีนเมมเบอร์ครับผมปั๊บโปเตโต้ครับตัวผมเองเนี่ยร้องเพลงชื่อเพลงว่าสบายดีหรือเปล่านะครับของ XYZ นะครับเป็นวงดนตรีแล้วก็เป็นกลุ่มนักร้องผู้หญิง3คนนะครับในตำนานนานมากๆนะครับ30ปีขึ้นไปแล้วก็เพลงที่ผมร้องก็เป็นเพลงที่ทุกคนรู้จักดีนะครับถึงทุกวันนี้ผมว่าน่าจะมีใครที่เคยได้ยินเพลงนี้บ้างสบายดีหรือเปล่าเป็นอีกรูปแบบนึงครับส่วนตัวก็คือเจอพี่โอผ่านๆแล้วก็ได้คุยกันบ้างเรื่อยๆนะครับแต่ว่าคราวนี้เป็นการร่วมงานแบบพิเศษหน่อยคือได้เกิดความบังเอิญโดยที่ว่าผมไปนั่งทานข้าวที่บ้านพี่เล็กกุศบาคือวันนั้นไม่นั่งประชุมงานนะครับแล้วก็บังเอิญว่าพี่โอเขาเข้ามาทำงานโปรเจกต์นี้พอดีเราไม่รู้แต่แกก็มาชวนเราว่าแบบเนี่ยพี่มีโปรเจกต์นึงกำลังทำอยู่อะไรเงี้ยสนใจไหมอะไรก็บอกสนใจก็เลยชวนกันเข้าไปฟังเพลงสรุปก็เลยตกลงแล้วก็อีกประมาณ1อาทิตย์ก็มาร้องเลยครับความรู้สึกที่ได้ร่วมงานกับพี่โอมันรู้สึกมากกว่าได้รับเกียรติคือได้รับเกียรติด้วยรู้สึกว่าดีใจแล้วก็รู้สึกตื่นเต้นคือพี่โอเป็นเหมือนไอดอลทางความคิดของผมมาตั้งแต่วัยรุ่นด้วยนะครับแล้วก็ไม่เคยคิดว่าจะมีโอกาสได้ร่วมงานกันเพราะว่าแกเป็นคนค่อนข้างเก่งนะครับแล้วก็การที่แกเลือกใครสักคนเนี่ยเราก็รู้สึกว่าเราก็ต้องทำให้ดีก็ต้องขอบคุณพี่เขามากกว่าที่วันนั้นที่ได้วันนั้นได้เจอผมแล้วก็คิดถึงผมขึ้นมาอะไรเงี้ยครับประมาณนั้นก็อยากให้แฟนๆ G Member นะครับลองฟังกันดูนะครับ Another by คุณโอนะครับไม่ได้มีแค่สบายดีหรือเปล่าจริงๆมีเพลงเพราะๆอีกเยอะมากไม่ว่าจะเป็นเพลงที่เนมร้องไว้หรือเป็นเพลงที่คุณมาเรียมร้องหรือคุณโรสหรือแล้วก็มีน้องๆแล้วก็มีเพื่อนๆพี่ๆอีกหลายคนมากๆเลยนะครับเป็นอัลบั้มที่ผมว่าใครซื้อไปหรือว่าใครได้มีไว้ในครอบครองเนี่ยไม่ผิดหวังแน่นอนแล้วก็มีความสุขกับการฟังเพลงด้วยแน่นอนครับไม่รักก็ไม่บอกหลอกให้ฉันต้องยอมทุ่มเทหัวใจ